สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้องสาวิตรีถูกเก็บมาจากขยะต้องทานยาตลอดชีวิตอยู่ๆมีลูกมีสามีต้องสาวิตรีถึงกับงงรายการดังขออภัยซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ถูกนำเสนอไปในหลายสื่อแต่ปรากฏว่าแฟนเพจรายการดังเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวนี้พร้อมมีการระบุข้อความว่านักแสดงรุ่นใหญ่เดินทางไปตรวจพร้อมกับลูกและสามีจนทำให้ต้องสาวิตรีต้องชี้แจงว่าขอแก้ข่าวหน่อยค่ะคนซ้ายหลานชายลูกพี่สาวคนกลางเจ้าของแล็บที่ไปตรวจส่วนผู้หญิงชุดดำดิฉันเองค่ะถามว่าชีวิตต้องพี่น้องตั้ง6คนลำบากขนาดไหนเจ้าตัวตอบว่าคือฐานะทางบ้านไม่ดีแต่คุณพ่อให้ลูกๆเรียนโรงเรียนคอนแวนต์หมดเลยค่าเทอมมันสูงตอนเด็กๆพี่ประมาณ 12-13 ปีคุณแม่ทำงานแม่บ้านฝรั่งพอฝรั่งกลับประเทศเราก็ต้องหาที่เช่าบ้านคุณแม่ก็เลยมาช่วยป้าขายของได้เงินวันละ50บาทซึ่งทุกวันพฤหัสบดีพี่จะได้ไปช่วยล้างจานและก็ได้เงินเพิ่มอีก15บาทแต่พี่จะแอบเอาเงินป้าตลอดเพราะรู้สึกว่าป้าให้เงินแม่น้อยไปแล้วตอนเอาเงินป้าพี่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะเพราะเราเอาไปให้แม่ถามว่าอย่างประเด็นผมทองหน้าเหมือนฝรั่งตัวขาวคนก็รอว่าหน้าตาไม่เหมือนพี่น้องเจ้าตัวตอบว่าโดนทุกอย่างจริงจริงมันทำให้เราเป็นเด็กมีปมด้อยและมีปัญหามันเริ่มจากเพื่อนแม่เขาพูดว่าเก็บมาจากขยะและมีคำอื่นๆอีกมากมายที่พยายามบอกว่าเราไม่ใช่ลูกของพ่อแม่ในตอนนั้นเราอาจจะเถียงไปแต่มันก็สะสมอยู่ในใจมันมีคำถามอยู่ในใจหรือเราไม่ใช่ลูกเขาจริงๆด้วยความต่างคำพูดที่ตอกย้ำตอนเด็กๆทุกคนเกิดจะรู้เพราะเราเป็นเด็กขี้สงสัยซึ่งตอนเด็กๆเรายังอยากจะไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยว่าเราเกิดที่นั่นจริงหรือเปล่าก็คิดมาเรื่อยๆจนแม่เสียก็เลิกคิดเพราะไม่อยากได้คำตอบอะไรอีกแล้วเอาจริงๆพี่เคยคิดจะตรวจ DNA เลยด้วยซ้ำแต่ณตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นถามว่าถ้ามีโอกาสได้พูดกับคุณพ่ออีกครั้งจะบอกว่าอะไรเจ้าตัวตอบว่าคือพ่อจะห่วงตลอดเพราะเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีครอบครัวพ่อกลัวตอนแก่ๆจะไม่มีใครดูแลถ้าพ่อได้ยินจะบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงแม้จะไม่มีครอบครัวแต่สัญญาจะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างรอบครอบจะเก็บตังค์เยอะๆแม้ไม่มีคนดูแลเราจะจ้างคนดูแลก็ได้ถามว่าโรคที่พี่เป็นรักษายังไงก็ไม่หายเจ้าตัวตอบว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษและเป็นการกลับมาเป็นครั้งที่2ตอนที่พี่อายุ10กว่าๆพี่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ชนิดเผาผลาญมากน้ำหนักลดอาทิตย์ละ3กิโลพี่ก็ดูแลตัวเองตลอดแต่ก็กลับมาเป็นอีกครั้งเห็นว่าไม่หายต้องทานยาตลอดชีวิตเจ้าตัวตอบว่าก็คุยจริงจังกับคุณหมอว่าเราจะหายไหมหมอก็บอกว่าการเป็นครั้งที่2มันไม่ส่งผลแล้วนะก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแรกๆต้องเจาะทุกเดือนหลังๆ3เดือนเจาะสักครั้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ